นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาจากภาควิชา CGI ค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทำไมสีฟ้ากับสีเขียวถึงต้องใช้ในฉากทำไมถึงต้องใช้คะแบบนี้ต้องให้อาจารย์เขื่องมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะ Class A กับอาจารย์เขื่องนะครับคณะนิเทศศาสตร์ภาควิชา CGI นะครับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับวันนี้จะมาพูดถึงว่าทำไมถึงเลือกกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนนะครับในกรณีของการที่เราพูดถึงไปครั้งที่แล้วเนี่ยในการคีย์อิ่งเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีเขียวหรือว่าสีฟ้านะครับจะเป็นสีอะไรก็ได้แต่ว่าในเหตุผลที่เราต้องเลือกสีเขียวหรือสีฟ้าเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นสีที่ไม่กระทบต่อผิวของคนนะครับหรือว่านักแสดงที่อยู่ในฉากนะครับถ้าถามว่าเราต้องเลือกระหว่างสีเขียวหรือสีน้ำเงินเนี่ยจะมีเหตุผลคร่าวๆอยู่ได้ว่าก็คือแล้วแต่สถานการณ์นะครับหรือว่าตัวละครที่อยู่ในฉากหรือว่าวัตถุที่อยู่ในฉากว่ามีสีนั้นๆหรือไม่ถ้ามีสีเขียวแล้วก็ควรใช้เป็นสีฟ้าถ้ามีสีฟ้าแล้วควรใช้เป็นสีเขียวนั่นคือเป็นหลักการคร่าวๆถ้าน้องๆสนใจเนี่ยก็ลองไปศึกษาต่อกันได้นะครับขอบคุณครับมันต้องใช้สีเขียวกับสีฟ้าเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เขื่องมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในClass A ค่ะ